สำหรับฐานผู้ชมฐานใดที่ตั้ง Windows 11ลง Windows 11แล้วมาหน้านี้แล้วกดไปต่อบ่ได้เนาะมันบ่ให้กดไปต่อแล้วมันก็เตือนว่า This PC cannot run Windows 11ก็คือว่า PC เครื่องนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถติดตั้งหรือว่า run Windows 11ได้เนื่องมาจากเครื่องที่จะติดตั้ง Windows 11ได้มันต้องการให้เปิดโหมด TPM หรือว่ามีโหมด TPM เนาะถ้าว่าเครื่องใดที่มันเตือนแบบนี้ก็คือว่ามันบ่ทันได้เปิดโหมด TPM หรือว่ามันบ่รองรับเนาะแต่ก็อย่าเผ่าตกใจเนาะเฮามีวิธีแก้4แบบให้ท่านผู้ชมเลือกใช้เนาะแบบใดวิธีใดง่ายสุดและเหมาะกับคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมก็เลือกเอาเนาะแบบที่1ที่เฮาจะมาสอนในมื้อนี้ก็คือเครื่องของท่านผู้ชมเครื่องใดที่รองรับการเปิด BIOS โหมด TPM ก็เปิด BIOS ได้เลยเนาะโอเคเนาะเครื่องของเฮานี่เฮาจะไปตั้งค่า BIOS ลองเบิกเนาะได้บ่ถ้ามันอยู่ในหน้านี้ปิดคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะปิดไปถ้าว่าจะตั้ง BIOS เนาะที่ปิดมันรีบูทมาใหม่แล้วก็กดเข้า BIOS อีกครั้งเนาะเพื่อไปตั้งค่า BIOS มาเข้าได้หน้า BIOS ได้แล้วถ้าว่าไปปิ้นแมนบอร์ด ASUS เนาะก็น่าจะหลักการคือกันกับของเฮาเนาะถ้าว่าไปปิ้นแมนบอร์ดค่ายอื่นเนาะก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าหลักการมันก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่มีเครื่องมาเทสให้เบิ่งฉะนั้นให้เป็น ASUS ให้ไปที่คําว่า Advanced เนาะที่คําว่า Advanced เนาะแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่า PCH เนาะขีดต่อ W ขีดต่อ FW เนาะ configuration เนาะคลิกเข้าไป enter เข้าไปสังเกตในคำว่าเลื่อนลงมานี่นี่เนาะมันมีว่า PTT เนาะมัน disable อยู่มันปิดอยู่เห็นบ่ disable ก็คือปิดคลิก enter เนาะแล้วก็เลื่อนหาคำว่า enable แล้วคลิก enter เนาะenter ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่า Intel เนาะ PTT เนาะhardware เนาะTPM 2.0 เห็นบ่ก็คือมันมีอยู่ใน 2.0 นําอยู่ในนี้เฮาคลิก enter ให้มันเปิดเนาะหลังจากมันเปิดแล้วเฮาก็กด F10 ที่คีย์บอร์ดเนาะเพื่อเซฟเนาะเพื่อเซฟการตั้งค่าของเฮาเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าเซฟ configuration เนาะให้บ่ PTT disable enable คลิกโอเคเลยเนาะแล้วก็รอมันปิดเปิดกันมาอีกทีนึงคลิกไปเลยเนาะแบบไวๆเลยนี่เห็นบ่มันจะบ่ติดแบบที่นี้แล้วเฮาก็สามารถคลิกไปได้เห็นบ่มาถึงหน้านี้ก็คือผ่านแล้วมันสามารถเข้าหน้านี้ได้เนาะอันนี้วิธีที่1ผ่านเนาะส่วนแบบที่2เนาะสําหรับคนที่บ่รองรับในแบบที่1กับมาในแบบที่2เนาะแบบที่2มันจะกดไปบ่ได้คือเก่าเนาะถ้าว่ามาในหน้านี้กดบ่ได้เนาะวิธีแก้ก็กดย้อนมาก็ได้เนาะแล้วก็แบบที่2ก็คือให้เฮากดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดบวก F10 เพื่อเปิดอัน CMD หรือว่า Command Line เนาะเห็นบ่มันจะเด้งหน้าตัวนี้ขึ้นมาเนาะหน้า Command Line หน้า CMD เนาะให้ท่านผู้ชมมาพิมพ์ในนี้เนาะพิมพ์ในตัวโปรแกรมตัวนี้เนาะพิมพ์ว่าให้ท่านผู้ชมมาพิมพ์ว่า regedit เนาะเห็นบ่แบบนี้เนาะคลิก Enter มันจะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเนาะหน้า register บ่หน้า rigidit เนาะมาในหน้านี้ให้ท่านผู้ชมเลือกไปที่คําว่าคําสั่งตัวนี้เนาะ L ตัวนี้แล้วก็เลือก system setup แล้วก็คลิกขวาที่ setup เลือก setup คลิกขวาเลือก new เลือก key เนาะ enter มันจะเด้งโพลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วมาเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ว่าพิมพ์ว่า lab config คลิก enterคลิก enter แล้วคลิกไปที่โพลเดอร์ lab config ของเฮาแล้วก็มาในหน้าว่างๆตัวนี้เนาะคลิกขวา new เนาะเลือกไปที่ divert 32เนาะคลิกขวาในที่ว่างเลือก new เลือกไปที่ divert 32เนาะ32 bit เนาะตัวนี้เนาะคลิก enter มันจะได้เป็นโพลเดอร์ขึ้นมาให้เปลี่ยนชื่อว่า bypass tpm sec โอเคแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใส่ค่าเป็นเลข11เนาะโอเคแล้วก็คลิกขวาอีกที่1เลือกเหมือนเดิมเนาะใส่ชื่อว่า bypass secure boot sec ค่าเป็น1เนาะคือเก่าแล้วก็คลิกอีก3เนี่ยก็พิมพ์ใส่ว่า
ใบพัดเล่มซิกเนาะแล้วก็คลิกเลขหนึ่งค่ามันเป็นหนึ่งคลิกอินเทอร์คลิกโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็คลิกปิดไปเลยเนาะคลิกกระบาดปิดไปนี่ปิดไปเนาะปิดไปคลิกปิดไปให้มันย้อนมาหน้านี้เนาะแล้วก็คลิกไปใหม่เบิ่งเด้อมันจะผ่านบ่เด้อันนี้ก็ผ่านคือกันแบบนี้ก็ผ่านเนาะเห็นบ่มาถึงหน้านี้ได้ก็คือแบบที่2เนาะส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่เฮ็ดแบบที่1แบบที่2แล้วบ่ผ่านเนาะบ่รองรับก็มาเบิ่งแบบที่3แบบที่4เนาะแบบที่3นี่มันคล้ายๆกับแบบที่2แต่ว่าแบบที่3นี่มันจะใส่ไฟล์เป็นตัวช่วยเนาะให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้หรือว่าสร้างเอาก็ได้เนาะมันมีโค้ดเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ดาวน์โหลดเอามาไฟล์มันมีความจุหน่อยเดียวเนาะบอนเมคคอปปี้ไฟล์ตัวนี้เนาะแล้วก็ไปที่แฟลชไดรฟ์ที่เฮาสร้างบูทสร้างตัวติดตั้ง Windows 11ของเฮาคลิกเข้าไปมาในนี้คลิกว่างเนาะวางในนี้เนาะแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังปิดไปเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นก็รีสตาร์ทคอมเนาะกดไบออสเข้าไปที่หน้านั้นเอาไปเบิ่งส่วนวิธีที่3เนาะก็คือให้ท่านผู้ชม copy ไฟล์เนาะที่เฮาแนะนำไปไว้อยู่ในไดรฟ์ในแฟลชไดรฟ์ที่เฮาสร้างบูทสร้างตัวติดตั้ง Windows เนาะสำเร็จแล้วมาในหน้านี้ก็ให้กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดบวก F10 เนาะปุ่ม Shift แล้วก็ F10 ที่คีย์บอร์ดมันจะเปิดหน้าอัน CMD ขึ้นมาคือเก่าเนาะเปิดมาหน้า CMD นี่อันให้พิมพ์กับว่า Notepad เนาะ N Notepad เพื่อเปิด Notepad ขึ้นมาเนาะคลิกขวาเปิดเห็นบ่เปิดขึ้นมา Notepad มา Notepad นี่มาพิมพ์มาคลิกคำว่าไฟล์เนาะเลือก Open เนาะเพื่อเปิดไฟล์อยู่ใน PC ของเรามาที่ดิส PC เลือกไปที่ไดรฟ์ที่เฮาสร้างบูทเนาะสั่งบูท Windows สั่งติดตั้ง Windows ตัวนี้เนาะเปิดขึ้นมามันยังบ่มีอีหยังเนาะให้ท่านผู้ชมมาเลือกได้นี่เป็น all file เนาะเด้มันจะโชว์ไฟล์ที่เฮา copy มาเนาะหรือว่าไผที่ยังบ่โชว์ขึ้นมาเนาะสมมุติว่านะสมมุติมันบ่โชว์ก็มาพิมพ์ในนี้ก็ได้พิมพ์ดอกจันจำแล้วก็ดอกจันเนาะ enter มันก็จะโชว์ขึ้นมาคือกันเนาะมันจะโชว์ได้นี่แล้วคลิกขวาเลือกนี่เนาะตัวเทิงนี้เนาะยังเด้คลิกโอเคเหยียดไปเนาะมันจะเป็นการเปิดหรือว่าที่ตั้งไฟล์ที่เขา copy มาคลิกโอเคแล้วคลิกปิดคลิกปิดไปเลยปิดไปเลยปิดตัวนี้ไปเลยเนาะไม่เด้งไปหน้าแรกเด้งมาหน้านี้แล้วกดไปใหม่มีโดยังก็ได้นะอันนี้บ่จำเป็นเนาะเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งเด้บ่มาในแนวก็ไปได้เห็นบ่ก็คือได้เนาะวิธีที่3ได้เนาะส่วนวิธีที่4เนาะสําหรับคนที่เฮ็ดที่1ที่2ที่3บ่ผ่านเนาะที่4นี่มันอาจจะยากกว่า1 2 3เนาะก็บ่ได้ยากแต่ว่ามันต้องได้ดาวน์โหลดไฟล์เนาะก็คือท่านผู้ชมต้องมีไฟล์ Windows 10เนาะหรือว่าถ้าบ่มีก็ไปดาวน์โหลดเอาถ้าว่าไผมีแล้วก็ใช้เลยเนาะถ้าว่าไผที่บ่มีก็คลิกเข้าไปใน Google พิมพ์ชื่อว่า Windows 10ดาวน์โหลดเด้งตัวนี้ขึ้นมาคลิกดาวน์โหลดเนาะคลิกไปที่ดาวน์โหลดเป็นทูลเนาะเครื่องมือทันทีแต่ของเฮาได้มีแล้วคลิกเปิดคลิกยอมรับมาในนี้ให้เลือกเป็นแบบ USB แฟลชไดรฟ์เนาะในเพราะว่าจะเอาเป็นไฟล์มาได้จะบ่ต้องเลือกหยังเนาะเฮาต้องการไฟล์เฉยๆใครจะเลือกก็ได้เนาะคลิก Next ไปมาในนี้เลือกเป็น ISO ไฟล์เนาะเฮาต้องการเอาเป็นไฟล์เลือกที่จะเก็บจะเก็บไว้ในไสก็สุดแล้วเนาะคลิกเสร็จจะเก็บไปแล้วก็รอถ่ายมันดาวน์โหลดสำเร็จ 100% เนาะแต่ของเฮาเนี่ยเฮาจะบ่โหลดเนาะเพราะว่าเฮามีแล้วอันนี้ยกตัวอย่างเผื่อคนที่บ่มีไฟล์ Windows 10หลังจากท่านผู้ชมดาวน์โหลดได้ไฟล์ Windows 10แล้วเนาะก็เป็นไฟล์ประมาณนี้ไฟล์ ISO เนาะคลิกขวาเลือกเมาส์ตัวทึงนี้เนาะมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเนาะหรือว่ามันเด้งหน้านี้ขึ้นมาแล้วเข้ามาในตัวนี้ก็ได้มันจะมีตัวนี้เนาะDVD ของเฮาคลิกเปิดขึ้นมาก็ได้เด้อันเดียวกันเนาะหรือว่าจะเลือกในนี้ก็ได้ไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้เนาะนี่คลิกเข้าไปเนาะแล้วก็ Ctrl A เพื่อเลือกทั้งหมดเนาะหรือว่าคลิกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลือก Select All เนาะเป
้นทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นให้เฮาเลื่อนหาไฟท่านผู้ชมเลื่อนมาหาไฟนี่เนาะมันมีชื่อว่า install.esd เนาะมันเป็นไฟตัวที่ตั้งของ Windows 10เนาะฉะนั้นเฮาจะขอยกเว้นไฟนี้ให้คลิก Control ข้างไว้แล้วก็มาติ๊กใส่มันนะมันจะเป็นการยกเว้นไฟนี้เพราะว่าเฮาจะ copy ส่วนประกอบของ Windows 10แต่ว่าเฮาจะบ่เอาไฟที่ตั้งเพราะว่าเฮาจะติดตั้ง Windows 11เนาะเฮาก็ copy แต่ส่วนประกอบคลิกขวาเลือกไฟที่เฮาเลือกเนาะยกเว้นไฟตัวนี้เนาะแล้วก็คลิก copy หรือคัดลอกหลังจากนั้นเนาะก็ไปที่ไปที่ใดที่เฮาสร้างตัวที่ตั้ง Windows 11ของเฮาคลิกเข้าไปเนาะให้ไปที่ในโฟลเดอร์เดียวกันคลิกเข้าไปแล้วก็มาวางไฟที่เฮาเลือกมาแล้วก็รอท่าเนาะรอท่ามันวางทับลงไปถ้าว่ามันทับมันคลิกอันยืนยันไปเดี๋ยวทำตามแบบนี้คลิกไปเนาะความหมายก็คือว่าเฮาจะเอาไฟ Windows 10มาหลอกให้คอมพิวเตอร์ของเฮาเห็นไฟเห็นตัวติดตั้งของเฮาว่าเป็น Windows 10ที่จริงเฮาบ่แม่นเฮามาหลอกเพื่อติดตั้ง Windows 11เนาะเราถ้ามันสำเร็จหลังจากมันสำเร็จแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดหยังเนาะปิดไปเลยแล้วก็รีบูท PC เข้าหน้าไปออดเข้าหน้าติดตั้งคือเก่าเนาะโอเคไปเบิ่งหลังจากเฮา copy ไฟล์ของ Windows 10เนาะเข้าไปในแฟลชไดรฟ์ที่เฮาสร้างบูท Windows 11ของเฮาแล้วเนาะก็มาในนี้คลิกไปเลยแบบนี้เฮาบ่จําเป็นต้องเฮ็ดหยังหรอกคลิกไปเลยเนาะมันจะผ่านเลยเนาะโดยบ่จําเป็นต้องเฮ็ดหยังคลิกเลือกproduct ที่ต้องการเน็กไปเดี๋ยวเห็นบ่มันจะไปเลยเนาะก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าเฮาหลอกมันเนาะเฮาหลอกว่าเฮากําลังติดตั้ง Windows 10อยู่ที่เพราะว่าไฟล์ที่เฮา copy นํามามันเป็นตัวของ Windows 10แต่ว่าเฮาบ่ได้เอาตัวติดตั้งของ Windows 10มาเนาะแต่ว่าตัวติดตั้งยังเป็น Windows 11คือเก่าแต่ว่าไฟล์ส่วนประกอบอื่นตัวที่เฮ็ดให้ Windows อันตรวจสอบว่าเป็น Windows 10มันก็เลยให้เฮาผ่านโอเคอันนี้ก็คือวิธีแก้ง่ายๆเนาะส่วนว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เฮ็ดทั้ง4แบบนี้แล้วยังบ่ได้เนาะก็คอมเมนต์มาหรือว่าใครที่เฮ็ดได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกแน่เนาะว่าใช้แบบใดได้เนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนาะขอขอบใจ